อันยองชิงกิดินสวัสดีครับพร้อมกับอัลพัชนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเก่งคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้กันซึ่งบอกเลยว่าจันจันว้าววิบวับมองไม่เห็นโลโก้ใดๆทั้งสิ้นเลยซูเปอร์เชดกาแล็กซี่ตินนั่นเองนะครับเขาเป็นลิปที่มีความเป็นกลอสอยู่นิดหนึ่งเป็นทั้ง2อย่างเลยจริงๆก็คือทั้งเป็นทั้งติ้นแล้วก็เป็นทั้งกลอสคุณสมบัติการเป็นติ้นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นติ้นที่แบบเวอร์วังอลังการมากเวอร์ขนาดที่แบบไม่สามารถเช็ดออกได้ซึ่งสามารถเช็ดออกได้อยู่นะจ๊ะเคยใช้และอะไรต่างๆนานามาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็เลยเอามาพูดว่าแบบเอ้ยมันดียังไงไม่ดียังไงนะครับเรามีทั้งหมด 3-4 ด้วยกันได้แก่จันจะแนะนำจากสีแป๊บนึงบอกก่อนว่าลิปสติกตัวนี้เนี่ยเราโดนวันเดอร์ฟ้าป้ายยาฉันก็ซื้อตามนะสีที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมี3สีด้วยกันนะฮะจะเป็นโทนแดงโทนส้มแล้วก็โทนชมพูก็มีเป็น GT06 GT14 GT17 เดี๋ยวเรามาสวอทให้ดูกันก่อนว่า3สีนี้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะฮะเป็นสีเบอร์06นะครับมามารูนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็อันนึงเป็นเบอร์ GT04 นะเมทรอลแจมอันนี้หรือเปล่าอันนี้จะออกเป็นส้มเลยนะครับแต่ว่าจะนูดๆหน่อยสีนี้จะสวยเวลาทาแบบเป็นท็อปกับลิปสติกตัวอื่นและสุดท้ายนะครับเป็นสีเบอร์17นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเลยทิ้งล็อกเก็ตเชียร์อันนี้ก็ท็อปสวยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้แบบฉูดฉาดจนเกินไปนะฮะทุกคนคือเขาสามารถทาเดี่ยวๆก็ได้ทาเป็นท็อปก็ได้ซึ่งถ้าท็อปเนี่ยเราแนะนำให้เป็น2สีนี้ท็อปหรือว่าจะทาเป็นสีปากปกติก็ได้ซึ่ง2สีนี้ทาเดี่ยวๆเนี่ยก็จะได้สีที่แบบธรรมชาติอันนี้เดี๋ยวเราลองเบอร์17ก่อนนั่นเองนะครับก็ทาทั่วปากเลยอันนี้คือเรายังไม่ได้ทาลิปอะไรเลยนะฮะอันนี้เราเป็นปากออริจินอลปากแบบสดๆเลยนะทุกคนเรามาทองคำกันทาเท่าเลยถึงจะเป็นสีชมพูเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีชมพูที่ชัดเจนแบบว่าชมพูก็จะมันนี้สีที่1ผ่านไปสีที่2สีที่3ก็ยังผ่านไปไม่ใช่สีที่2นะครับคือสีเบอร์14สีเบอร์14สวยมากจริงๆทุกคนอันนี้โดนป้ายยาจากน้องวันเดอร์ฟ้าเนาะจริงๆโดนป้ายยาเบอร์14นะครับแต่ว่าก็ไปตามสีอื่นมาด้วยทาเลยเกี่ยขาวๆนิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบนี้จะมีความแบบธรรมชาติจะเป็นแดงที่ไม่ได้เวอร์เกินไปก็ยังมีความแบบเป็นสีปากที่สวยอ่ะเป็นสีปากที่แบบถ้าออกไปไหนก็ได้นั่นเองนะครับสีอาจจะเพี้ยนหน่อยนะทุกคนก็แนะนำให้ทุกคนไปสวอทกันที่เชลของเขาก่อนนะครับอันนี้ก็คือสีเบอร์14นั่นเองสีเบอร์สุดท้ายนะฮะก็คือเบอร์06นั่นเองอันนี้ก็จะออกแดงๆเลยทาเลยเพื่อสีชัดมากคือซุปเปอร์เชดมีสีให้เลือกเยอะมากๆทั้งแบบนูทั้งแบบชมพูทั้งแบบส้มคือปกติเราจะเห็นติ้นแบบออกมาแค่3สีชมพูส้มแดงแต่ว่านี้เนี่ยมันจะมีความแบบว่าชมพูส้มแดงนูชมพูนูส้มนูแดงว้าวคือมีให้เลือกเยอะมากจริงๆนะจ๊ะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็คือแบบแรงทารอบเดียวก็คือสีชัดเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะปล่อยให้เขาเซตตัวเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเขาเซตตัวเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วขอเปลี่ยนดีกว่าทุกคนเพราะว่านี้มันชัดเกินไปกลัวว่าถ้าน้องเขาเซตตัวเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกซึ่งเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนไปเบอร์14เพราะว่ามันเป็นสีนูดแล้วก็จะมาดูกันถ้าเป็นสีนูดเนี่ยพอน้องเขาเซตตัวเนี่ยจะเป็นยังไงเอ้ยอยู่ๆก็เสียหายใช่หวะรอๆน้องเขาเซตตัวกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าเซตตัวแล้วจะเป็นยังไงคุณฟอทุกคนก็มีความเซตตัวระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็แบบมือไม่ได้เหนอะหนักอะไรนะครับพอน้องเขาเซตตัวเนี่ยก็จะมีความแบบกลืนไปอีกก็เหมือนแบบสีก็คือจะอ่อนลงเราชอบตรงที่เขาให้รูปธรรมชาติแล้วก็พอน้องเขาเซตตัวปุ๊บใช่ไหมเขาก็ไม่ได้จะแบบแมตต์ไปเลยไม่ได้จะทำให้ปากแห้งไปเลยนะฮะก็ยังมีความวาวายังมีความโกลอยู่สายแบบปากฉ่ำวาวปากโกลว์ปากแบบโอ๊ยปากดูมันเหมือนกินไก่ทอดหักใหญ่มาอะไรเงี้ยก็ไปได้ก็ไปทางนั้นได้อะไรอย่างงี้นะลิปตัวนี้มีความติดทนระดับนึงนะคะทุกคนกินข้าวเนี่ยก็มีหลุดบ้างซึ่งเป็นธรรมชาติไปหาซื้อได้นะคะตามเชลซุปเปอร์เชดนะครับเราเจอใน Eve and Boy แล้วก็วัตสันบางสาขาราคาไม่ได้แพงจนเกินไปใครที่ชอบลุคปากฉ่ำเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถทำให้ปากคุณฉ่ำได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราไปดีกว่าเนาะถ้าเพื่อนเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจอินสตาแกรมตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย